ดูยาสิจะตันเหมือนกันมาแล้วจะกินหมดไหมใส่อะไรให้ดูดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ใส่ฮีโร่บอยด้วยโอ้เทปก็ตีเลยก็น้ำเกลือเฮ้ยมันข้นนะอยากกินกว่านะอ๋อไม่ใช่จะฝาดไว้แบบอันนี้ข้นเกินก็คุณหมออ๋อหมอเป้เป้หมอให้กินยาต้านนะมันไม่รู้มันมีแผนกนี้เปล่าผมไม่เคยเรียนเนาะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบสัตวแพทย์นะวิชาหน่วยเขาเรียกอะไรนะคณะเหรอจบแบบสัตวแพทย์เคมีนะสัตวแพทย์เคมีทุกคนเอ้าก็เคยทำท่าไหมฤาษีบทยามันท่ามวยล่ะจะชิมดูก่อนก็มีเกลือเดี๋ยวมันขมนะวันนี้นะวันนี้ก็มีเที่ยงวันเนี้ยตัวเนี้ยเที่ยงเนี่ยคือเราบดไว้เลยจะกินตอนเที่ยงเที่ยงแล้วก็เย็น6โมงเย็น18นาฬิกาครับผมแล้วก็จะมีอยู่ช่วงเที่ยงคืนนี่ครับเที่ยงคืนของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าตอน6โมงเช้า6โมงเช้าแล้วก็พรุ่งนี้อีกตอนเที่ยงน่าจะแล้วก็หมอก็จะเข้ามาช่วงมาก่อนเที่ยงครับมาช่วงเมื่อกี้ครับผมพอดีมันไม่มีคนดูน้องอ่ะจับไม่อยู่หรอกครับผมต้องรีบกลับมาจากฟาร์มก่อนครับฟาร์มจิ้งหรีดครับไปเก็บท่อส่งน้ำครับเดี๋ยวกลัวมันหายครับบางทีคนก็ช่วงขัดแขนก็หยิบมือไปขายอ่ะก็เก็บท่อมาก่อนครับช่วงนี้หน้าฝนไม่ได้ลดน้ำต้นยาเท่าไหร่แล้วก็ยังเหลืออีกเป็นท่ออีก 2-3 ชิ้นครับมันยาวครับยาวประมาณโอ้ร้อยกว่าเมตรไม่ใช่ร้อยกว่าเมตรสิมันยาวมากอ่ะครับยังเหลืออีกยังไม่ชิดครับเนี่ยจะมาป้อนยาจะตัวเล็กก่อนครับเมื่อกี้ชนหมอเลยครับไม่มันรู้อะรู้ครับรู้เห็นหมอมาชนหมอเลยหมอนัดบอกจะตรวจยังไงก็มันติดคอกเหล็กจะตรวจยังไงเขาไม่ให้เขาก็ขยับตัวหมอนัดก็บอกนู่นหมอมุดเข้ามาในซอกเหล็กครับเขามุดเข้ามาครับงามตาเห็นหมอชนเลยครับวิ่งไล่เลยชนเลยวิ่งชนเลยแล้วหมอทีมหมอเข้ามาด้วยกันเนาะครับผมเออไหนว่าคนป่วยในบอกว่าคนป่วยในว่าซึมก็ในว่าซึมแต่ชนอ่ะวิ่งชนเลยอย่านะหมออย่าเอาเข็มมานะบอก็วันนี้ได้ให้คุณหมอได้ให้ยาไป2ตัวเป็นยาฉีดครับฉีดเข้าที่ต้นคอด้านขวาและด้านซ้ายครับเป็นยาแก้ปวดครับลดปวดนะครับแล้วยาแก้ปวดคือตามน้ำหนักตามอายุของช้างน้อยครับก็จะใส่ตามอายุฮะซีซีอ่ะใส่มากตามอายุแล้วก็เป็นยาลดกรดในระบบทางเดินครับเพราะว่าน้องเมื่อวานน้องมีอาการล่าเริงขึ้นตั้งแต่ผมไปหาพวกต้นไม้พวกสมุนไพรนี้ก็พาน้องนอนครับพาน้องนอนน้องก็นอนเล่นกับผมตามที่ผมลงคลิปไปก็ปกตินะครับน้องถ่ายเริ่มเป็นก้อนทีนี้พอตอนเช้าขึ้นมาเจอฝนดิใช่เมื่อคืนฝนแล้วก็ถ่ายเลี้ยวอีกครับถ่ายเลี้ยวเลี้ยวกว่าทุกครั้งเลี้ยวกว่าวันก่อนอีกตั้งแต่วันที่เป็นแรกที่เรามองเห็นนะเราสังเกตเห็นก็มันเป็นมากเลยมันลิหมดเลยแล้วก็มีแบบพี่น้องเขาเยอะมากเลยบริวารเขาเต็มบริวารเต็มดิ้นยิ่งเต็มเลยครับผมน้ำตานะเขาแบบถ้าช้างเนี่ยถ้าเขาเริ่มหัดเคี้ยวหัดกินหญ้ากินนู่นกินนี่ตามพี่ตามแม่ของเขาเขาก็จะมันก็จะมีพยาธิเลยเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แหละครับ
แล้วก็ถ่ายท้องครับแต่ว่าลิ้นปกติครับลิ้นปกติหมอเอาเข็มวัดเขาเรียกอะไรวัดไข้ยัดลูกที่ก้นครับก็พอนอนหลับอยู่นะแล้วก็แอบเข้าไปก็ไม่มีไข้หมอก็ยัดสูตรพักนึงเขาก็หลับตาพอตื่นมาอีกทีครับพี่แตกใส่หมอเลยครับแล้วก็วิ่งไล่ชนหมอเลยนะพอฉีดยาไปก็กำลังนอนดีแปลว่าหมอไปวัดไข้ตอนนอนใช่ไหมนี่ใช่แล้วก็แบบมันก็ไม่มีไข้ครับหมอว่าไม่มีไข้นะลิ้นก็ยังไม่ได้เกิดมีอะไรขึ้นเกิดขึ้นนะครับเราเป็นกำลังใจให้เขาก็เฝ้าดีใจตอนนี้บทยาเสร็จแล้วเป็นยังไงคุณหมอพอจะได้กินไม่ยาวันนี้นะมันเข้มข้นเกินไปไหมลูกเราต้องใส่น้ำไหมหรือใส่ยาไม่นะเห็นหมอเขาใส่อย่างนี้เองตอนเราป้อนพี่งามอ่ะมันเข้มข้นไหมขนาดนี้มันเหนียวหนืดไปไหมแต่ยานะมันถ้าเราผสมยาแบบนี้เราไม่ต้องใช้เยอะหรอกไม่ต้องใส่เยอะคือมันไม่ได้ประสิทธิภาพมันนิดๆเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันไม่คายเลยอ่ะถ้าเราทำเยอะเนี่ยพอมันคายออกมามันก็ออกมาเยอะใช้นิดๆเนี่ยเข้าไปมาแล้วมายืนรอแล้วนะเดี๋ยวเราจะผสมน้ำเกลือไว้เลยทีเดียวจะได้ให้เขาแล้วใส่คนนี้มันไม่เท่ากับปริมาณของที่นี่ต้องใส่ตรงนี้นี่มันเรียบร้อยแล้วอันนี้จุกนมตอนเขาเกิดดินเป็นช้างน้อยช้างเด็กเราก็ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้จะดูเหมือนกินแล้วนั้นน่ะกินอีกแล้วแต่งามตาเขากินตลอดอ่ะนะจำชื่อที่แม่ไม่ได้ค่ะแม่สนับสนุนแล้วก็มีสนับสนุนคะแนนจากฮ่องกงครับจากผู้ใหญ่ใจดีฮะแฟนคลับจากฮ่องกงนะครับผู้ใจบุญที่สนับสนุนคะแนนช่วยเหลือครอบครัวช้างนะครับทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้ก็อันนี้ค่ะอีกค่ะคืออ่ะไปทีละอย่างค่ะที่จะเป็นต้องใช้ครับผมขอบคุณมากนะครับจะเป็นเรื่องของอาหารการกินของช้างนะครับค่าหญ้าค่าน้ำมันนะฮะรถตัดหญ้าทุกอย่างนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่จะดีจากฮ่องกงครับก็หลังจากที่หมอนัดกลับไปพรุ่งนี้เช้าเขาก็นัดมานะครับนัดหน่อยช่วงสายๆครับสายๆเพราะว่าผมก็สายๆอยู่แล้วกว่าจะเสร็จงานนะเนาะเอาผสมน้ำเกลือค่ะอ่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจดีใจบุญครับเมตตาครอบครัวพายโอเล่ครับก็ดูแลทั้งหมดเลยมีอยู่สี่เชือกครับมีทั้งพ่อโอเล่แม่วาสนาแล้วก็งามโชคน้องงามตาครับก็กราบขอบคุณแม่ตายครับแม่ตายที่สนับสนุนผ้าแสลมผ้าแสลมกันแดดครับบังแดดบังละอองฝนครับนะขอบคุณมากครับนี่เราก็จะเอาไปติดตรงนั้นครับก็จะมันจะบังแดดได้แล้วก็บังละอองฝนครับผมจากไต้หวันนะครับก็ขอบคุณครับผมแล้วก็กราบขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยครับที่นะครับดูแลยาดูแลช้างครับดูแลทั้งความช้างทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ดูแลทั้งช้างผมครอบครัวผมนะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านนะครับเจริญเจริญครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับชนกลุ่มน้อยด้วยครับขอบคุณมากครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับผมเอาน้ำมาใส่เราจะไปพาไปต้นน้ำกินกล่องเลยครับทุกคนไม่เก็บกล่องนี่กล่องเลยมันจะดูดขึ้นไหมครับทุกคนทำไมมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยครับมันจริงๆนะครับมันดูดไม่ขึ้นนะครับจับอย่างนี้ดิดูสิเสือใส่น้ำหวานอีกวะเนาะอันนั้นก็อีเตื้อเหมือนกันครับผมอันนี้ก็อีเตื้อเหมือนกันครับอีเตื้อคืออ่ะหมวยครับหมวยเล็ก
ขึ้นอยู่ตัวยิงทีเดียวเลยเด้อดูก็ทำพี่งามโอ้น้องละกินยานะอ้วนอ้วนกินยาจะได้หายนะอ้วนโอ้เป่าให้น้องแล้วนั่นพี่งามปลุกเสกแล้วเสร็จยังไรแมงวันมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันกินยาต้านไวรัสโกรธชักครับทุกคนมองเห็นแล้วใช่ไหมก็เทนดูมันเป็นการปนยาของเป็นน้ำเกลือมันช้างที่ฉลาดไม่กินไม่กินยาเม็ดแล้วนะตอนนี้กินและรสชาติของยามากๆครับครับเราต้องป้อนไม่ได้อยู่กับพี่ป้อนน้ำเกลือก่อนนะว้ากินน้ำกินหัวจุกนมเหมือนเด็กเลยอ่ะหนูยังเด็กอยู่หรอคะหนูยังไม่ได้เป็นสาวบอมันจะประกันหรอกหนูไม่กินยานะครับป้าบเข้าไปค่ะต่อเลยค่ะต่อค่ะต่อค่ะอืมโอ้เสียบค่ะผักยมพูค่ะยาสียมพูด้วยนะคะโอ้ว้าหม่ำหม่ำไม่หม่ำกินท่านี้สิราคาลูกเออท่านี้ค่ะตาบอกทำไมโอ้มันช้าไปเหรอคะช้าไปปล่อยกระเจาะเจาะหูบักไงเลยได้รูใหญ่นะแต่ไม่ทันใจเอากระเพาะนุ่นเราบีบให้เลยค่ะภูมิใจค่ะเป็นไงเร็วนะคะยาต้านไวรัสนะคะกินยาต้านนะกินยาต้านกับน้ำเกลือนะคะตอนนี้ไม่เหมือนนมแม่เลยไม่เหมือนนมแม่เลยพี่เบียร์บอกไม่เหมือนนมแม่เคลิ้มเลยอ่ะหรอกมันก็เหมือนกับเราใส่โซดาแล้วน้ำแข็งแล้วก็ใส่ไม่ค่ะน้ำลายพี่งามพี่งามเอาน้ำลายชูน้องเธอจะกินครั้งแล้วก็ปลุกเลยอย่างนี้ได้ยังไงและเธอก็กินที่มือฉันไปด้วยดีมากเธอนั่นแหละยาต้านไวรัสของเคสฉันจะใส่ไปทั้งลำกล้องของยานอวกาศที่กำลังจะไปตรวจสอบเรียบร้อยเดินตามฉันมีเลงแล้วได้หมดแล้วกินอีกโอ้ยเขาไม่กลัวจะอยากกินกินอีกกินด้วยดูพี่งามอยากกินด้วยเป็นรสชาติน้อยกินหยดนะว้ายมึงนะโอ้ยังว่าคอยได้บ่พออันพอทำลายใจสับน้ำตาจะกินอีกเหรอเนี่ยฮะดูดูจัมโบ้เข้าไปทำไมนั่นออกมาเดี๋ยวยาเดี๋ยวยาลดปวดครับเดี๋ยวยาลดปวดมันก็จะล่าเริงขึ้นครับคิดนิดหน่อยยาลดปวดแล้วก็ยาลดกรดในระบบทางเดินเรืออาหารแล้วก็ยาต้านครับนะนี่รอบแรกครับรอบเย็น6โมงรอบดึกเที่ยงคืนครับรอบเช้า6โมงเช้าแล้วก็เที่ยงครับก็จะสังเกตมาสังเกตอาการอีกเป็นวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากเราให้ยาไป2ตัวยาฉีดแล้วก็อยากกินอยากกินธนุทายออกหมดนะธนุทายออกหมดนะหนูจะสบายหนูจะสบายขึ้นสบายท้องสบายตัวแต่หนูก็จะโตขึ้นครับเขาว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาเปลี่ยนอายุยืดตัวเนาะเปลี่ยนอายุด้วยและไอ้ช้างได้เปลี่ยนอายุนี่ถ้ามาเปลี่ยนช่วงหน้าแล้งนี่เราไม่ค่อยหัวเขาอ่อนนะครับไม่ค่อยเหนื่อยล้าเท่าไหร่ผมหนักฝนเนี่ยนะถ้ามาเปลี่ยนในช่วงหน้าฝนนี่คิดเลยครับผมเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจเลยเพราะว่าช้างเนี่ยชอบมาป่วยแล้วก็ชอบมายืดตัวอะไรกับตอนหน้าฝนนะเพราะว่าลูกไข้ไข้เจ็บก็มากับหน้าฝนเยอะเลยเยอะนะพื้นที่ก็เจ๊ะชุนะครับบ้านผมขยับยังไม่ได้ครับโยกการไฟฟ้ามายก
ว่าลูกไม่รู้ว่าเขาจะยกให้เรามันจะย้ายให้เราหรือเปล่าครับถ้าเราจะไปอยู่ขุนนอกครับถ้าน้องไปอยู่ที่ป่าไกลมากครับไกลนะสำหรับทางน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาสังเกตอาการน้องงามตากันต่อว่าเขาจะดีขึ้นไหมหลังจากที่เราให้ยาไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe ครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องๆกันด้วยนะครับครอบครัวครับครอบครัวมีคนเล็กคนโตคุณแม่คุณพ่อดูด้านหลังครับผมสวัสดีจ้าก่อนจ้าก่อนสวัสดีจ้าอย่างนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ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 สวัสด